นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีร่วมกับชมรมนักกายภาพบำบัดจังหวัดอุดรธานีจัดโครงการรวมพลังร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตนายแพทย์สมิธประสันนาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังร่วมใจเพื่อคลายฝืนผู้สมรรถภาพทางการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนอุดรธานีในโครงการพัฒนาระบบการดูแลและการฝืนผู้สมรรถภาพทางการแพทย์แก่คนพิการที่ได้มาตรฐานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระวังเครือข่ายฝืนผู้สมรรถภาพทางการแพทย์ภายในจังหวัดอุดรธานีและเพื่อประกวดผลงานและนวัตกรรมด้านคนพิการของเครือข่ายโดยมีกิจกรรมการออกบูธนิทรรศการบริการฝืนผู้สมรรถภาพทางการแพทย์บูธตรวจสุขภาพการประกวดผลงานและนวัตกรรมด้านคนพิการผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพทั้งในระดับจังหวัดอำเภอและตำบลจากโรงพยาบาลดอนธานีโรงพยาบาลข่ายประจักษ์ศิลปาคมโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งสาธารณสุขอำเภอและสมาคมคนพิการจังหวัดอุดรธานีรวมทั้งอสม.ญาติและผู้ดูแลคนพิการทั้ง20อำเภอรวมจำนวนทั้งสิ้น100คนเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนซ้อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเมืองออนซ้อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน